ทำเอานักร้องลูกทุ่งสาวอาร์มชุติมาถึงกับฉุนหนักเลยค่ะเมื่อรู้ว่าสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก5บาทหายไปแถมก่อนหน้านี้ยังมีทองและเงินสดที่หายออกไปจากบ้านอีกด้วยโดยอาร์มนะคะได้โพสต์ตามหาของมีค่าระบุข้อความว่าตามหาสร้อยข้อมือ5บาทลายนี้ค่ะร้านทองร้านไหนหรือพนักงานร้านใดพบเจอมีใครเอาไปขายมีรางวัลให้ 50,000 บาทนะคะตอนนี้ของในบ้านหายทั้งเงินสดแล้วก็ทองรวมเกือบ10บาทไม่ทราบว่าหายตอนไหนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยให้ลูกเจอตัวคนร้ายในเร็ววันใครเอาไปขอให้ชีวิตไม่มีวันเจริญหยิบจับอะไรขอให้มีแต่สิ่งที่พังพินาศขอให้มีแต่ความทุกข์ร้อนระอุไปทั้งกายทั้งใจทำอะไรก็ไม่มีใครเมตตางานนี้ค่ะก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวอาร์มเป็นจำนวนมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ